ะดวกสบายได้ดีไม่มีปัญหาและใครมาพักตอนที่มาแล้วไม่ย้อนกลับมาอีกไม่มีมาแล้วมาอีกเหมือนกับที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไม่อยากจะกลับหรือกลับไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกเพราะประทับใจในการปฏิสันถารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่าสะดวกสบายได้ดีไม่มีปัญหาใครโทรศัพท์ติดต่อจะมาภาคตอนถ้าพระเดชคุณหลวงพ่อรับโทรศัพท์เราก็จะได้ยินวลีนี้เป็นประจำทำให้วัดท่าตอนมากด้วยมิตรไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์วันนี้ก็เช่นเดียวกันกล่าวได้ว่าวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ไปไหนวนอยู่กับวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญทำไมจึงว่าเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันมงคลสมัยร้ายวันอายุวัฒนมงคลได้74ปีและเป็นวันที่คณะสงฆ์คณะศิษย์ได้จัดให้วันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้พระเดชคุณพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นสองมงคลผนวกกันคือคล้ายวันเกิดได้74ปีของหลวงพ่อและฉลองตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระมหาเถรระที่เรียกกันว่าเป็นพระดีศีลศาสนาเป็นกำลังสำคัญของพระอารามของคณะสงฆ์และเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทญาติโยมหลวงพ่อเป็นนักพัฒนาทั้งพัฒนาคนพัฒนาศาสนสถานจากวัดราชสู่ความเป็นพระอารามหลวงอันสง่างามฝากฟันปัญหาอุปสรรคนานาประการมามากแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะต่อสู้หลวงพ่อจึงอยู่ได้เป็นเจ้าถึง5เจ้าด้วยกันหลวงพ่อเป็นสามัญชนแต่ว่าสั่งสมบรมบารมีจนกระทั่งได้ยกระดับอัปเกรดภาษาเครื่องบินเป็นเจ้าถึง5เจ้าเจ้าอะไรบ้าง1เจ้าอาวาสเจ้าอาวาส2
้าคณะตำบล3เจ้าคณะอำเภอ4เจ้าคณะจังหวัด5เจ้าสำนักเรียนและที่พิเศษอีกเจ้าหนึ่งคือเจ้าคุณเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นเจ้าคุณเรียกเป็นทางการว่าเป็นพระราชาคณะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเรียกทางเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ในราชกิจนาว่าพระเทพมังคลาจารย์ดังที่เราท่านหลายได้ประจักษ์และได้มาร่วมงานกันในวันนี้ถามว่าทำไมหลวงพ่อจึงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในสมณศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันข้อดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอุทธานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลขอดความให้จำง่ายๆว่ายศและลาภย่อมมาสู่ผู้ขยันสติมั่นสะอาดล้วนคิดท่วนทีทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีไม่ประมาทเจ็ดอย่างนี้ดีแน่เลยแปลความได้อย่างนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์วันนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในสมณเพศมาโดยลำดับเพราะมีคุณธรรมสำคัญ7ประการดังกล่าวยศและลาภย่อมมาสู่ผู้ขยันสติมั่นสะอาดล้วนคิดท่วนทีทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีไม่ประมาทเจ็ดอย่างนี้ดีแน่เอ่ยเรื่องนี้ท่านทั้งหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารชีวิตและกิจการงานได้เช่นเดียวกันถามต่อไปอีกบ้างทำไมหลวงพ่อจึงมีอายุวัฒนาสถาพรยิ่งยืนยาวนานมาถึง74ปีให้ได้ฉลองในวันนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อีกในจุลกรรมวิปังคสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกเรื่องกรรมสุภมานกบุตรของท่านโตตยาพรามได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำไมคนเราที่เกิดมาทำไมจึงมีอะไรไม่เหมือนกันได้อะไรไม่เท่ากันเช่นบางคนทำไมอายุสั้นบางท่านทำไมอายุยืนบางท่านทำไมสูงโตงบางคนทำไมจึงต่ำต้อยบางคนทำไมจึงมั่งมีบางคนทำไมจึงมีมั่งบางคนทำไมจึงสุขภาพอรันไม่แข็งแรงบางคนทำไมจึงสาววันดีสี่วันไข้บางคนทำไมจึงสูงโตงบางคนทำไมจึงต่ำต้อยบางคนทำไมจริงไปไหน
มากเป็นมิตรบริวารแห่ห้อมล้อมหน้าแต่บางคนทำไมจึงหัวเดียวกระเทียมนี่บางท่านบางคนทำไมจึงเฉลียวฉลาดเปลืองปราอัจฉริยะบางคนทำไมจึงอับเฉาเบาปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสเฉลยว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีอายุยืนยงเพราะชาติก่อนไม่ชอบปรดปรงชีวิตสัตว์ผู้ที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติก่อนมันบำเพ็ญทานผู้ที่มียศศักดิ์อัครฐานเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่อิจฉาริษยาผู้ที่มีรูปร่างนามโสภาเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่ฉุนเฉียวเกรี้ยวโกรธผู้ที่ไม่มีโรคไปไม่ทุกข์โทษเพราะชาติก่อนไม่ชอบเบียดเบียนและทรมานสัตว์ผู้ที่มีชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชาติก่อนมันรักษาศีลผู้ที่ไม่ถูกตำหนิติฉินเพราะชาติก่อนไม่ชอบแสร้ายป้ายสีผู้อื่นและผู้ที่มีบริวารตาตื่นเพราะชาติก่อนเป็นผู้มากด้วยเมตตาส่วนผู้ที่จะเลี้ยงฉลาดอัจฉริยะมีปัญญาเพราะชาติก่อนมันฟังเทศฟังธรรมทั้งหมดทั้งปวงนี้ประสงค์ให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักได้ทราบว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีอายุวัฒนาคนยิ่งยืนยาวนานให้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมฉลอง74ปีในวันนี้เพราะอะไรและไม่ใช่เฉพาะวันนี้ฉลอง74เท่านั้นคราวหน้า84ปีอยากอยู่ไม่อย่าลืมมานะและอีกคราวต่อไปก็96ปีจะฉลองใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจาก96ก็ตัวใครตัวมันจะมาหรือไม่มาแล้วแต่เอาวันนี้ท่านทั้งหลายมีวันนี้เพราะมีคุณธรรมสำคัญที่ได้กล่าวอายุ74ปีสมัยนี้เรียกว่าเป็นสว.ไม่ได้หมายถึงสมาชิกวุฒิสภาสว.แปลว่าผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะพระเท่านั้นญาติโยมก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายจะรู้ว่าใครเป็นสว.หรือยังหรือท่านเข้าข่ายเป็นสว.หรือยังเอาอะไรมาเป็นดัชนีชี้วัดถ้ายังนึกไม่ออกอาตมาภาพจะบอกให้สังเกตเอาเองท่านผู้ใดใครก็ตามถ้ามีลักษณะหรืออาการดังต่อไปนี้แสดงว่าท่านเป็นสว.แล้วคือ 1. เวลานั่งมักจะหลับแต่เวลานอนไม่ค่อยจะหลับ 2. นอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นกลางดึก 3. เวลาลุกค่อยจะลุกเวลาก้มหน้าจะมืด 4. ทานอาหารได้น้อยลงแต่ปริมาณการปนจะเพิ่มขึ้น 5.
นี้แสดงว่าเป็นตอกองแล้วนี่ท่านทั้งหลายวันนี้บรรยากาศที่วัดพระตอกพระอารามหลวงเป็นบรรยากาศ5ชอด้วยกันบรรยากาศ5ชอเป็นยังไงหนึ่งชื่นมื่นสองชื่นบานสามชื่นชมสี่ชื่นชอบแล้วห้าก็ชื่นใจห้าชื่นด้วยกันบรรยากาศของงานสมโภชตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และฉลองอายุวัฒนมงคล74ปีของพระเดชคุณพ่อพระเทพมังคลาจารย์ในฐานะที่วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลของพ่อขอเราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันตั้งกิริยาจิตอธิษฐานอัญเชิญอานุภาพแห่งคนพระศรีรัตนตรัยวัดสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสภีพัควันตุเตสิทธิอิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภเทโยนิจังสิริโภคานะมาสโยมหาลาโภพระวันตุเตแฮปปี้เบิร์ธเดย์